สวัสดีค่ะปุ้มลักษิดาการนะคะผู้แทนศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสนะคะได้มาเยี่ยมเยือนนะคะศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะคะที่หาดใหญ่นะคะจังหวัดสงขลานะคะวันนี้ก็เลยอยากจะพาท่านสมาชิกนะคะไปทัวร์นะคะไปชมหยกนะคะหยกที่มูลค่าและก็ล้ำค่ามากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะแล้วก็มาเริ่มนะคะที่ชิ้นแรกนะคะเป็นหยกผักกาดสีชมพูนะคะงดงามมากๆเลยนะคะที่นี่นะคะก็จะมีความรู้ให้สแกนนะคะเป็น QR code ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษนะคะนี่ค่ะงดงามตระการตามากๆนะคะถ้าไปที่สาขาชลบุรีนะคะก็จะมีไม่มากมายเหมือนที่ศูนย์ใหญ่เลยนะคะก็จะเปิดให้เข้าชมกันนะคะประมาณหลังตุ๊ดจีนเนี่ยค่ะองค์นี้เป็นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะหยกขาวนะคะปางประทานพรเลยนะคะมาที่นี่ก็มาขอกราบสักการะบุญบารมีนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยนะคะแต่ละชุดแต่ละชิ้นเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มาร่วมกันนะคะถ่ายทอดสืบสารนะคะให้เป็นสมบัติของเมืองไทยนะคะเมืองไทยเราก็จะได้มีแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่น่าชื่นชมอันนี้เป็นหมู3ชั้นนะคะเหมือนมากๆเลยอะค่ะเห็นไหมคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะคะแล้วก็สวยงามตระการตามากๆนะคะดูแต่ละชิ้นของที่นี่นะคะงดงามมากๆอันนี้นะคะปุ้มถ่ายวันหนึ่งก็ไม่น่าจะหมดนะคะนี่ค่ะมีทั้งศิลปะวัฒนธรรมนะคะของจีนนะคะมีพระพุทธรูปจีนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหยกขาวนะคะสวยงามมากๆนะคะเข้ามาที่นี่นะคะความเข้มขังนี่ค่ะชิ้นนี้ค่ะน่าจะไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนนะคะสีเขียวของท่านนะคะทั้งเขียวเข้มและเขียวอ่อนนี่ค่ะดูในคลิปนะคะไม่เหมือนมาชมด้วยตาตัวเองนะคะเพราะว่ามีพลังบางอย่างค่ะพลังลึกลับบางอย่างนะคะเขาเรียกว่าพลังความเป็นสิริมงคลนะคะมาที่นี่นะคะนี่ค่ะปุ้มต้องเดินเป็นโซนๆนะคะไม่งั้นเนี่ยไม่ทั่วอยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านนะคะได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะเห็นไหมคะแจกันของเขาประเทศจีนนะคะจะชอบมังกรมากๆเลยนะคะเพราะว่ามังกรนี่เป็นสัญลักษณ์ของท่านจักรพรรดินะคะทุกๆพระองค์หมายถึงบุญบารมีนะคะอำนาจวาสนาบุญญาธิการบุญบารมีค่ะอยากรู้ประวัติเราก็สามารถสแกน QR code ได้นะคะมีทั้ง3ภาษาโซนนี้ก็จะเป็นปีเซียนะคะม้าในตำนานจีนนะคะเดี๋ยวปุ้มจะพาไปดูจุดไฮไลท์ด้วยนะคะจุดไฮไลท์ของที่นี่ก็จะเป็นหยกสีชมพูนะคะเป็นรูปองค์พ่อพระสังกระจายท่านใดนะคะที่ได้มารูปท้องของท่านนะคะก็จะมีความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะคะปุ้มจะชอบพระพุทธรูปที่แกะสลักเป็นรูปองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมมากๆเลยนะคะเพราะว่าดูแล้วมีความสุขค่ะสบายตานะคะสวยมากค่ะดูใบหน้าของแต่ละชิ้นนะคะเขาจะมีความเข้มขังสง่างามมากๆสวยค่ะ
จุดนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเข้าไปมองใกล้ๆนะคะโหสวยมากอะค่ะมีบุญมากๆเลยนะคะที่ได้สัมผัสถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศนะคะเขาจะไม่ให้สัมผัสชิ้นงานของเขาเลยนะคะแต่ที่นี่เราต้องการแบ่งปันนะคะมาชมอย่างใกล้ชิดแล้วยังได้สัมผัสนะคะพลังสูงมากๆอะค่ะประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะคะผู้ที่ครอบครองนี้ต้องมีบุญบารมีตั้งแต่อดีตชาตินะคะที่ทำสะสมไว้นะคะแล้วก็ได้กลับมาดูแลอีกครั้งหนึ่งนะคะสวยมากค่ะอันนี้ปางที่บอกว่าใครอยากมีลูกนะคะก็มาขอพรได้เลยนะคะพระพักท่านนี่เมตตามากๆนะคะนี่องค์พ่อพระสังกระจายนะคะสวยมากเลยค่ะท่านหกลกซิ่วทุกชิ้นงานส่วนใหญ่จะเป็นหยกนะคะเดินทั้งวันก็ไม่น่าจะครบนะคะจุดนี้เลยค่ะโอ้โหสวยมากสวยมากๆเลยนะคะแต่ละชิ้นในตู้นะคะก็ยังจะมีเหรียญจีนนะคะเห็นไหมคะจะเป็นศิลปกรรมทางจีนนะคะองค์ปี่เซียสแดงนะคะไม่เคยได้เห็นเลยนะคะที่ชลบุรีจะเป็นออกสีนินๆเห็นไหมคะงดงามมากๆเลยค่ะลองชมดูนะคะอันนี้จะได้ให้ทุกท่านเห็นว่าที่ศูนย์ใหญ่ของเราอะค่ะมีสมบัติ3แผ่นดินนะคะเยอะแยะมากมายแค่ไหนนะคะตอนนี้เรามาที่แผ่นดินจีนกันนะคะดูพระพักแต่ละพระองค์นะคะท่านเมตตามากๆเลยกราบขอพรนะคะเดี๋ยวจะมีนะคะสมบัติทางไทยนะคะก็คือพระสมเด็จยูมุมนูนะคะโอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะถึงบอกว่าเดินเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะครบนะคะนี่เรามากันวันที่2แล้วนะคะเรายังเก็บภาพเก็บรูปไม่ครบเลยนะคะมาชมอีกมุมหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นหยกแดงนะคะหยกสีแดงเป็นหยกเหลืองค่ะหรือหยกน้ำผึ้งเทพเจ้ากวนอูนะคะนี่เลยค่ะจุดไฮไลท์จะอยู่ตรงกลางนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมนี่เลยนะคะเป็นสีเหมือนน้ำผึ้งเลยค่ะเทพเจ้ากวนอูนะคะลูกขอบุญบารมีนะคะให้ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินศูนย์ใหญ่ของเราชื่อเสียงขจรไกลนะคะสวยมากๆเลยค่ะขอให้มีแต่กัลยาณมิตรที่ดีนะคะเราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะเราก็รักให้ปองดองกันนะคะเป็นกัลยาณมิตรด้วยกันดีกว่านะคะมาร่วมด้วยช่วยกันทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยนะคะเป็นที่รู้จักนะคะในด้านดีๆนะคะในด้านของอารยธรรมนะคะแล้วก็สมบัติเราจะได้ช่วยกันนะคะกระจายนะคะกระจายบุญนะคะแล้วก็กระจายข่าวสารต่างๆประเทศไทยจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะเห็นไหมคะมีหยกลายด้วยนะคะเราไม่ต้องบินไปไกลนะคะถึงประเทศไต้หวันหรือประเทศจีนนะคะแค่มาที่นี่นะคะนั่งเครื่องบินมานะคะชั่วโมงครึ่งก็สามารถที่จะมาชมนะคะสมบัติจักรพรรดิสมบัติจีนนะคะครบเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นยกต่างๆนะคะตาประทับฮ่องเต้นะคะยกนะคะที่ท่านเสียหลงจักรพรรดิราชวงศ์ชิงนะคะได้เก็บสะสมไว้นะคะชิ้นนี้นะคะเนี่ยที่ปุ้มบอกนะคะว่าเป็นชิ้นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะเป็นหยกสีชมพูนะคะเป็นหยกพระสังกระจายนะคะมีชิ้นเดียวในโลกเลยนะคะหนึ่งในโลกเลยนะคะที่สุดแล้วอะค่ะหยกสีชมพูเนี่ยจะเป็นหยกที่ค่อนข้างหายากนะคะเวลาที่เขาขุดหยกกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่เขียวอมมิลกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่นี่นะคะมีทุกสีเลยนะคะขอพรท่านขอความมั่งมีสีสุขนะคะจงบังเกิดขึ้นนะคะกับท่านสมาชิกทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้สุมาสมบัติ3แผ่นดินนะคะยิ่งใหญ่เกรียงไกรอลังการนะคะจะได้มีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาชมแล้วก็ชื่นชมประเทศไทยนะคะว่าเป็นประเทศที่ล้ำค่านะคะทรงคุณค่ายิ่งนะคะนะคะเราก็จะได้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะคะเพราะว่าจากการที่เราได้มีการเซอร์หยกไปแล้วนะคะทุกท่านก็จะเห็นว่าเป็นหยกแท้นะคะหยกไทเอหยกธรรมชาตินะคะ natural นะคะเจไดมีทั้งหยกพม่ามีทั้งหยกจีนนะคะซึ่งหยกได้ไฟจีนนะคะส่วนใหญ่ก็จะนำมาแกะเป็นพระพุทธรูปแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขามีเนื้อที่แข็งมากกว่าหยกพม่าหรือหยกเจไดเนี่ยนะคะค่ะก็มาดูอีกมุมนึงนะคะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมนะคะข้ามมาอีกหนึ่งฝั่งอันนี้จะเป็นซุ้มที่ปุ้มเคยเล่าให้ฟังเห็นไหมคะในนี้จะมีหยกดิบเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นหยกธรรมชาติเลยค่ะยกมาทั้งก้อนเลยนะคะแล้วเนี่ยค่ะคือซุ้มด้านบนจะมีพระสมเด็จเห็นไหมคะบนหลังคาเนี่ยค่ะนะคะเราสามารถที่จะเดินลอดซุ้มเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะข้างในก็จะเป็นหยกดิบนะคะเข้าไปดูใกล้ๆนะคะโอ้โหเยอะมากที่สาขาชลบุรีก็จะมีนะคะ2ก้อนนะคะอยู่ที่ชั้น2นะคะนี่ก็เป็นจีวรนะคะที่จะไว้รองพระสมเด็จนะคะนี่ค่ะพระสมเด็จไม่รู้ว่า 84,000 องค์แน่เลยนะคะก็สามารถที่จะมาเดินบริกรรมนะคะเดินจงกรมได้เห็นไหมคะนี่คือพระสมเด็จทั้งนั้นเลยเป็นด้านหลังของพระสมเด็จนะคะในระหว่างทางที่เดินนะคะเราก็จะเห็นหยกติดนะคะแม้กระทั่งตรงนี้เห็นไหมคะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะที่ทุกท่านจะทำการเดินทางมาชมตอนนี้นะคะค่าเข้าชมที่ศูนย์ใหญ่นะคะ400บาทเท่านั้นนะคะถือว่าท่านได้ร่วมบุญนะคะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นด้านหลังของพระองค์พระเลยนะคะ 84,000 องค์ 84,000 พระธรรมขันธ์นะคะด้านล่างก็จะเป็นหยกดิบนะคะพันสายสินไว้ดูมีความมงคลชีวิตยิ่งนะคะเดินมาครบรอบแล้วนะคะลองไปดูด้านหน้าไหมคะนี่เลยค่ะด้านหน้าจะเป็นพระสมเด็จทุกซุ้มนะคะก็จะมีพระสมเด็จมาแค่ซุ้มตรงนี้ก็คุ้มค่าแล้วอะค่ะนะคะก็ฝากไว้นะคะฝากช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะเห็นไหมคะเป็นอาวุธจีนโบราณนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะมาที่นี่นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับ
เป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี่คือต้องพวกเกษตรกรนี่ก็คือ1ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลส1ใบปุ๋ย1กระสอบมูลค่า 1,000 บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละ600บาทแล้วก็1ขวดใช้ได้ถึง10ไร่ตกไร่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องที่3ทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะ 1,200 บาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ LINE OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ